วัสดีค่ะเห็นหน้าสวยๆแบบนี้นึกถึงกันเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าเพิ่งบึนปากนะคะพูดเล่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะได้เวลาที่เราจะมาหาความรู้เพื่อติดอาวุธทางปัญญากันแล้วล่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเงินทองกันบ้างคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเงินเนี่ยที่เราพกติดตัวกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเงินมีหน้าที่อะไรและมีความจำเป็นยังไงรวมถึงมีบทบาทกับชีวิตของเรามากมายขนาดไหนเชื่อได้ค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วแต่จะมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้แน่นอนนะคะไม่รอช้าพร้อมกันหรือยังไปติดอาวุธทางปัญญาพร้อมกันเลยค่ะไปเลยบินอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเอ้าต่ออาจารย์สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยเจออาจารย์เป็นไรเครียดมากเลยครับเครียดเรื่องอะไรเนี่ยดูสิครับบินค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าบัตรโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับรู้สึกปวดหัวมากตอนนี้ไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงอาจารย์พอจะมีวิธีการวางแผนทางการเงินให้ผมบ้างไหมครับมีแต่ว่าอาจารย์ก็ยังเชี่ยวชาญไม่พอหรอกแต่ว่าตอนนี้ขอปลอบใจก่อนได้ไหมได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินในความหมายตามหลักทางเศรษฐศาสตร์นะมันก็โอเคมันเป็นเรื่องรายจ่ายก็เก็บไว้ก่อนแต่อาจารย์อยากให้ต่อเนี่ยเข้าใจในเรื่องเงินในความหมายทางเศรษฐศาสตร์เพราะจริงๆแล้วเงินเนี่ยหน้าที่ที่มันสำคัญที่สุดคือมันก็เป็นแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อสินค้าและบริการที่ต่อกำลังเผชิญอยู่นี่แหละหน้าที่ที่สองที่เงินเขาทำหน้าที่ก็คือเขาเป็นเครื่องเป็นเครื่องวัดมูลค่าซึ่งเครื่องวัดมูลค่าของเงินเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยสินค้ามันหน่วยมันไม่เหมือนกันพอใช้เงินมาเป็นตัววัดมูลค่าแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทำให้มีหน่วยเหมือนกันก็คือมีหน่วยเป็นบาทเช่นกาแฟแก้วละใช่ไหมคะ20บาทหน่วยก็เป็นบาทแปรงสีฟันปกติมันเป็นอันถ้าหน่วยให้มันเป็นหน่วยบาทเหมือนกันก็แปรงสีฟันอันละ20บาทก็มันก็จะเป็นทำให้มีการวัดมูลค่าที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ลงมูลค่าทางบัญชีอะไรง่ายขึ้นนี่คือหน้าที่ที่2ของเงินหน้าที่ที่3ของเงินเนี่ยก็คือเงินเนี่ยเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้นี่ไงระหว่างเจ้าของธุรกิจกับต่อในการซื้อขายสินค้าและบริการมันก็จะมีมาตรฐานในการชำระหนี้อยู่นี่คือหน้าที่ของเงินหน้าที่ที่3ของเงินหน้าที่ที่4ของเงินเนี่ยก็คือเงินเนี่ยสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ซึ่งเดี๋ยวต่อเนี่ยอยากรู้วิธีการวางแผนการเงินเนี่ยเราก็จะต้องมีเงินเหลือเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปสร้างความมั่งคั่งและเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญได้ครับยินดีเลยครับรู้สึกว่าเป็นโชคชะตานำพาผมมาเจออาจารย์จิ๊บจริงๆแต่จริงๆแล้วต่อเนี่ยก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์อาจารย์ก็อยากเล่าให้ต่อฟังถึงสถานการณ์ทางการเงินของคนไทยนะครับอย่างเช่นถ้าคนอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแนวโน้มการหาเงินหรือมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะปี2556ก็จะสูงขึ้นประมาณ 40,000 กว่าบาทต่อปีเนาะในขณะที่ภาคที่น้อยที่สุดคือภาคอีสานนะคะก็มีประมาณ 19,000 เองนี่คือรายได้ที่หาได้ส่วนรายจ่ายที่ต่อกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเมืองใช่ไหมรายจ่ายของคนกรุงเทพก็สูงเช่นกันและมีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกันก็มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทแน่ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีน้อยสุดคือคนทางภาคเหนือเนาะคืออย่างนี้มันมีงานวิจัยบอกนะต่อว่าจริงๆเนี่ยเงินน่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ต่อมีความสุขหรอกหรือเป็นทุกข์หรอกที่ต่อเป็นทุกข์ความจริงแล้วโปรเฟสเซอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ชื่อโปรเฟสเซอร์เลยาดนะท่านก็ได้วิจัยออกมาแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้ต่อมีความสุขมากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่สถานการณ์การเงินเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยลำดับที่2ต่อก็เลยกุ้มใจอยู่นี่ไงใช่แล้วถ้าสถานการณ์มันไม่เวิร์กใช่ไหมคะใช่ครับหรือแต่ยังไงก็ตามมันก็จะมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าบางครั้งเนี่ยเงินที่ต่อหามาได้เวลามันเพิ่มขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ได้มีความสุขมากหรอกเช่นประชากรที่ประเทศอังกฤษของดร.อาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีเนี่ยท่านได้วิจัยเอาไว้ว่าเวลาคนอังกฤษเนี่ยหาเงินเพิ่มขึ้นได้มา 1,000 ปอนด์นะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแค่จุด0.007นิดเดียวเองนิดเดียวเองครับในขณะที่คนอังกฤษเนี่ยถ้าไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวในทุกอาทิตย์นะคะกับมีความสุข
พิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ 0.161 อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ก็อยากให้ต่อคิดว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ต่อเป็นทุกข์มากหรอกแต่ว่าทำอย่างไรเพื่อให้เงินเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเราในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงนี้นี่แหละต่อจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญให้ต่อเนี่ยมีเรื่องของการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพและก็สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ในอนาคตรู้สึกว่าอุ่นใจมาครึ่งนึงแล้วครับเนาะป่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปไปเลยไหมครับไปเลยป่ะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะตั้งก่อนสวัสดีค่ะคุณมุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพาลูกศิษย์ชื่อต่อค่ะเพิ่งทำงานใหม่ๆอยากจะมาทำอะไรนะต่อปรึกษาปัญหาทางการเงินครับเพราะว่าตอนนี้ก็จบใหม่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินสักนิดนึงก็อยากจะมาหาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ด้านนี้ครับปรึกษาข้อมูลค่ะครับก็ปัญหาความรู้ทางการเงินหรือว่าแผนการเงินเนี่ยเนาะครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นถือว่าเป็นความปัญหาทันสมัยแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยทั้งปัญหานี่นอกระบบนี่ครัวเรือนนะครับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2556ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าจากการทดสอบความรู้ทางการเงินของประชากรไทยปรากฏว่าคะแนนเต็ม22คะแนนเราได้ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศนี่ 12.9 คะแนนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจำนวน14ประเทศที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางการเงินซึ่งมีคะแนนทั้งหมดได้คะแนนเนี่ย 13.7 คะแนนมันถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเองที่กำกับดูแลธนาคารในทุกธนาคารนะครับรวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ผมทำงานอยู่เนาะครับอาจารย์จิ๊บก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปัญหานี่ที่ถือว่าตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญด้วยนะครับส่วนการวางแผนทางการเงินที่น้องต่อถามนะครับเนาะแล้วก็อาจารย์จิ๊บแนะนำน้องต่อมาเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงการวางแผนทางการเงินเราก็จะใช้หลักการเช่นเดียวกับการวางแผนทางการตลาดหรือการทำธุรกิจสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจตนเองก่อนเริ่มจากตนเองเนาะเมื่อเรารู้ตนเองแล้วเราก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายเป้าหมายนี่อาจจะมีหลายเป้าหมายมีหลายทางเลือกว่างั้นเมื่อมีหลายทางเลือกเราก็ต้องคิดว่าทางเลือกไหนดีที่สุดเนาะเมื่อเราได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเราก็ดำเนินการตามเป้าหมายนั้นเมื่อดำเนินการเป้าหมายมันก็มีการทบทวนติดตามอันนี้พูดถึงทางทฤษฎีนี่ก็หมายความว่าเราต้องดูว่าเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ทีนี้ถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเนาะในทางปฏิบัติครับเอาผมเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการทำความเข้าใจหรือสถานะของตัวเองเนาะมากที่สุดครับเพราะว่าอาจารย์จิ๊บศึกษาเรื่องศาสนาค่อนข้างเยอะเนาะพระพุทธเจ้าก็ให้รู้จักตัวเองรู้จักค่ะเน้นปัจจุบันเนาะให้เข้าใจเรื่องปัจจุบันอย่างน้องต่อเพิ่งจบมาครับนะครับเราก็ต้องวิธีเข้าใจตัวเองเนี่ยมี2มิติเนาะ2มิติอธิบายมิติแรกก็คือการประเมินความมั่งคั่งของตนเองก่อนเนาะในเบื้องต้นการประเมินความมั่งคั่งของตนเองเราก็ต้องประเมินจากมูลค่าสินทรัพย์
ที่เป็นของตัวเราณปัจจุบันหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีอยู่ ในปัจจุบันใช่ครับตีออกมาเป็นตัวเงินครับรวมเบ็ดเสร็จก็จะเราจะได้สินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นเงินสดถ้ามีบ้านก็บ้านรถใช่เงินสดถือเป็นสินทรัพย์หมดที่เป็นของเราครับที่เป็นชื่อของเรานะครับที่เป็นชื่อของเราทั้งหมดนี่เราก็จะได้มูลค่าสินทรัพย์นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนี้สินครับหนี้สินก็ต้องรวมหนี้สินทุกอย่างทุกรายการหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้ระยะยาวรวมให้หมดบวกลบคูณหารกับสินทรัพย์ในเบื้องต้นเมื่อกี้ถ้าเกิดหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ที่เรามีครับอันนั้นจะเป็นปัญหาสำหรับเราถ้ามีปัญหานะต่อแล้วพอ เราบวกลบบวกลบแล้วปรากฏว่าหนี้เยอะกว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปว้าน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาใกล้จะหมดกันอีกแล้วล่ะค่ะต้องมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะมีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับพี่ต่อในการวางแผนทางการเงินกันบ้างคราวหน้าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนเราจะจากกันไปในวันนี้ค่ะก็จะมาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีอยู่4หน้าที่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเงินเป็นสื่อกลางในการที่จะแลกเปลี่ยนเวลาเราซื้อของหรือว่าใช้บริการต่างๆนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะเงินนะคะเป็นมาตรฐานการวัดค่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ทางการเงินของคนเราเนี่ยนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในภายหน้าของทั้งลูกหนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับเจ้าหนี้อีกด้วยนะคะและสุดท้ายอย่างที่4ค่ะเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่านะคะความมั่งคั่งของสถานะทางการเงินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้ทราบถึงสถานการณ์การเงินนะคะของประชาชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเราอีกด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เตรียมรับสถานการณ์รวมไปถึงเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในอนาคตอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านอาจารย์จิ๊บนะคะก็ได้ยกผลการวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้คนเรามีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยนั้นไม่ใช่เงินนะคะนั่นก็คือครอบครัวนั่นเองที่มีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเองค่ะแต่สำหรับตอนต่อไปนะคะเราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญจะมีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับพี่ต่อเพื่อไปวางแผนการเงินของเขาบ้างนะคะอย่าพลาดตอนต่อไปกันละกันค่ะสำหรับตอนนี้บุ้งคงต้องกลับไปบริหารจัดการเงินตัวเองก่อนแล้วล่ะค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ